ระองค์เจ้าสีรัตขึ้นสู่สามัญหญิงธรรมดานางสาวสีรัตสุวดีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระบรมชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์เจ้าสีรัตขึ้นสู่สามัญหญิงธรรมดานางสาวสีรัตสุวดีที่มีประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระบรมชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตสำหรับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตภายหลังขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แล้วได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนตามปกติในนามว่านางสาวสีรัตสุวดีชื่อเล่นอีทปัจจุบันอายุ43ปีเกิดวันที่9ธันวาคม2514มีภูมิลำเนาที่จังหวัดสมุทรสาครบิดามารดาคือนายอภิรุตสุวดีและนางวันธนีสุวดีมีพี่น้อง5คนคือนางสุดาทิพย์ม่วงนวลนายณรงค์สุวดีนางสาวศิรัตน์สุวดีนายณัฐพลสุวดีและนายสิทธิศักดิ์สุวดีมีพลตำรวจโทพงษ์พัชร์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการเป็นน้าชายเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศนั้นจะเน้นพระกรณียกิจในด้านครอบครัวและเด็กเป็นหลักโดยโครงการแรกคือโครงการสายรักจากแม่สู่ลูกโดยที่รณรงค์การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ต่อมาได้มีการดำริจัดตั้งโครงการศูนย์สามวัยสารใหญ่รักแห่งครอบครัวและประกอบพระกรณียกิจครั้งสุดท้ายในพิธีเปิดมหกรรม9ปีสายใหญ่รักแห่งครอบครัวเมื่อวันที่6ธันวาคม2557นอกจากนี้ยังทำกิจกรรมและโครงการอื่นๆอีกอาทิศูนย์สามวัยสายใหญ่รักแห่งครอบครัวมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลกองทุนทีปังกรณภัทรบุตรหนังสือ80ตำรับอาหารพระราชทานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติทุนฉลองสมโภชพระเถรพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเป็นต้นซึ่งล้วนทำแต่กิจกรรมต่อสาธารณะเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการแรกที่ดำเนินขึ้นคือโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นชื่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการนี้หลายคนรู้จักกันดีเนื่องจากมีชื่อเสียงในการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเคยพระราชทานคำขวัญแก่โครงการนี้ว่านมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัวเมื่อครั้งที่ดำรงอิสริยยศในราชวงศ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตเคยดำริถึงจุดหมายของการก่อตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตเคยตั้งถึงปณิธานเกี่ยวกับโครงการสายใยรักในเบื้องต้นเกิดมาจากความต้องการของข้าพเจ้าที่อยากจะดูแลปัญหาเยาวชนที่ไม่มีอนาคตหรือพวกเร่ร่อนจรจัดข้าพเจ้าตระหนักดีว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ยากคือต้องแก้ไขที่สถาบันครอบครัว
ซึ่งเป็นต้นเหตุโดยการให้ความอบอุ่นแก่เด็กตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอดและเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องซึ่งความอบอุ่นของครอบครัวจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคตซึ่งในช่วงที่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ยังดำรงอิสริยยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนั้นท่านผู้หญิงท่านก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานหรือโครงการของเสถียรธรรมสถานในหลายๆครั้งโดยในวันนี้ต้องสุดอาลัยกับการได้สูญสิ้นผู้เป็นหนทางในการชี้นำอยากให้คนในสังคมพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นปณิธานเดียวกันที่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์เองก็ศรัทธาแม่ชีสันสนีในภาพความทรงจำของท่านผู้หญิงศรีรัตน์หลายๆโครงการท่านจึงให้เกียรติมาเป็นองค์ประธานในโครงการต่างๆของเสถียรธรรมสถานจากปณิธานและความตั้งใจดีของแม่ชีสันสนีที่ได้เคยเผยคำสอนเตือนใจพ่อแม่ระบุเราให้ชีวิตลูกแต่เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกจงรักลูกในแบบที่เขาเป็นจากในวันที่8ธันวาคม2560โซเชียลได้แห่แชร์คลิปคำสอนของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานท่านได้คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิริอายุ68ปีถึงแม้วันนี้แม่ชีสันสนีจะได้จากไปแล้วก็ตามแต่ชาวเน็ตก็ได้นำคลิปที่แม่ชีได้เผยคำสอนเตือนใจฝากถึงคนเป็นพ่อแม่ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกโดยระบุว่าเราให้กำเนิดลูกแต่ลูกไม่ใช่ของเราพ่อแม่ที่พยายามให้ลูกเป็นดั่งใจนั้นไม่ยุติธรรมและคุณก็ทุกข์เพราะเขาไม่เป็นอย่างใจคุณได้และมันก็เป็นคนละเจนกันด้วยเพราะฉะนั้นจงมีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเราเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นและถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ทุกข์เราควรจะยกย่องลูกเราอย่าทำให้เขากลับมาตั้งคำถามว่าเขาไม่ได้อยากเกิดมานะพ่อแม่อยากให้เขาเกิดแล้วเขาก็ต้องมาตอบสนองความต้องการของพ่อแม่สถิติเด็กฆ่าตัวตายอายุต่ำลงจนน่าเพราะแรงบีบคั้นที่ไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะฉะนั้นจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเขาแต่ชีวิตเป็นของเขาค่ะไม่ใช่ของเราและวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสอนจากแม่ชีสันสนีที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงแม้ว่าแม่ชีสันสนีจะได้จากไปแล้วแต่สิ่งที่แม่ชีได้สร้างไว้หลังจากที่ได้เดินทางเข้าสู่ทางธรรมทั้งการปฏิบัติการเผยแพร่ธรรมะรวมไปถึงคำสอนจากแม่ชีนั้นยังคงอยู่วันนี้จึงขอหยิบยกคำสอนส่วนหนึ่งของแม่ชีมาให้ทุกกันซึ่งแต่ละคำสอนของแม่ชีนั้นล้วนแล้วแต่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติปรับใช้ได้จริงทั้งข้อคิดการจะละจากความทุกข์การให้อภัยและสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ข้อคิดคำสอนจากแม่ชีสันสนีเสถียรสุดทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่จิตเสมอกันได้ด้วยความไม่ขุ่นมัวการฝึกเจริญสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะมอบเป็นของขวัญแก่ตัวเองได้ระหว่างการเดินทางของชีวิตจงรู้ว่าเรามีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเราเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นและถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ทุกข์เราควรจะยกย่องลูกเรา
อย่าทำให้ลูกกลับมาตั้งคำถามว่าเขาไม่ได้อยากเกิดมาจงรักลูกอย่างที่เขาเป็นแม้เขาไม่น่ารักก็อย่าเกลียดเขาให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเราให้ชีวิตกับเขาแต่ชีวิตเป็นของเขาไม่ใช่ของเรากตัญญูยังไม่พอต้องต่อไปให้ถึงกตเวทิตาความกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านและกตเวทิตาแปลว่าตอบแทนหรือสนองคุณท่านจงตอบแทนคุณพ่อแม่กตัญญูครูบาอาจารย์ด้วยการอยู่อย่างพึ่งตัวเองให้ได้และให้คนอื่นให้เป็นคำว่าอิสระไม่ใช่คำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่หมายถึงการทำสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ต้องเป็นอิสระจากความทุกข์ถ้าโลกภายในคือใจงดงามไม่มีมลทินเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่กับโลกภายนอกได้อย่างงอกงามและเป็นอิสระการให้อภัยเป็นกุศลแม้ว่าการให้อภัยของเราเขาจะรับรู้หรือไม่ก็ตามคนที่รักตัวเองเป็นจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทขาดสติคนที่ชอบแก้ตัวคือคนที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาชีวิตไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงจงมีสติอารักขาจิตใจอย่าคิดเปลี่ยนเขาถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่เราและเปลี่ยนด้วยความเข้าใจไม่ใช่จำใจเปลี่ยนอย่าอ้อนวอนขอให้สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมแต่จงปรับตัวเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดเมื่อใดที่เราโกรธเราจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ความร้อนก่อนลงมือทำอะไรให้มีความสุจริตใจเป็นที่ตั้งจะสุขได้อย่างไรถ้าคุณให้ไม่เป็นเมื่อพบความสูญเสียเศร้าได้แต่เศร้าให้สั้นแล้วลุกขึ้นมาทำงานต่ออย่างสดที่สุดคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่เกลียดใครเพราะความเกลียดทำให้ทุกข์เมื่อมีโอกาสให้จงให้อย่ามัวลังเลสงสัยจะได้กำไรหรือขาดทุนสติคือชีวิตการอยู่อย่างขาดสติคือการอยู่อย่างตายทั้งเป็นเมื่อเกิดทุกข์ถ้าไม่คุกคีกับทุกข์ไม่นานจะลุกจากทุกข์ได้อย่ามัวทุกข์กับสิ่งที่ขาดจนลืมสุขกับสิ่งที่มีรับรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์ยอมรับทุกข์จะหาทางทุกข์ได้ง่ายขึ้นที่ยังทุกข์กันอยู่เพราะไม่รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรที่เกินพอดีทำให้มีทุกข์ทั้งนั้นอย่าเอาใจเราไปรองรับความหยาบคายของใครสุขที่ได้จากการยื้อแย่งไม่เคยยั่งยืนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่าเก็บความบาดหมางไว้อภัยได้อภัยเลยไม่มีคำว่าอาภัพสำหรับคนที่เริ่มเดินทางอยู่บนหนทางแห่งการตื่นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมก็ถึงทำอย่างนี้แต่ปัญหาอยู่ที่ทำไมเราจึงเอาใจไปจมอยู่กับเขาชีวิตต้องมีคาถาคาถาที่ว่าคืออย่าทำชั่วการจากพรากไม่ได้ทำให้ทุกข์การไม่ยอมรับการจากพรากต่างหากที่ทำให้ทุกข์การให้คือการทำลายอัตตาตัวตนของผู้ให้ผู้ให้จึงพึงขอบคุณผู้รับมีใช่ให้แล้วทวงบุญทวงคุณจงสอนเมื่อเขาพร้อมเปิดใจรับฟังและทั้งหมดนี้คือคำสอนจากใจของแม่ชีสันสนี
ผู้มีแต่ให้กับการจากไปไม่มีวันหวนกลับมา